ชักชวนคนมาเที่ยวเมืองไทยได้เยอะมากแล้วครับผมครับก็จะมีอีกเรื่องนึงครับเรื่องดีๆครับพี่โอ๋ครับครับก็ยังมีเรื่องดีๆจากหลังเอเปกนะครับก็คือท่านประธานาธิบดีมาครงฝรั่งเศสครับก็มีการประทับใจในเรื่องคุณค่าการทำงานของศูนย์บริบาลช้างนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็มีการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวินครับให้กับศูนย์บริบาลช้างแล้วก็สร้างขวัญและกำลังใจครับให้กับคนทำงานตัวเล็กๆนะครับอย่างสูงสุดครับโดยในประเด็นนี้นะครับคุณเล็กแสงเดือนชัยเลิศครับผู้อำนวยการศูนย์บริบาลช้างจังหวัดเชียงใหม่ฮะและประธานมูลที่อนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมก็มีการเผยแพร่ความประทับใจครับที่เธอครับได้รับเกียรติจากรัฐบาลฝรั่งเศสครับโดยนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีครับได้มาประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวินนะครับซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสให้ด้วยตัวเองนะครับก็คุณเล็กนะครับก็ระบุนะครับว่าในฐานะลูกหลานชาวบ้านและคนบันดอยที่มาจากพื้นฐานที่ไม่มีต้นทุนทางสังคมนะครับวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากรัฐบาลฝรั่งเศสโดยท่านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงได้มามอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวินนะครับซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดนะครับของสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยท่านประธานาธิบดีเนี่ยได้มาประทับเหรียญอิสริยาภรณ์เนี่ยด้วยตัวท่านเองนะครับที่วังจักรพงษ์กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นะครับโดยสำหรับ The Regent of Honor นะครับถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับซึ่งได้รับการสถาปนาโดยกษัตริย์นโปเลียนโบนาปาร์ตนะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคม2345ครับเพื่อตอบแทนและก็ประกาศเกียรติคุณงามความดีของชาวฝรั่งเศสครับในสาขาอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทหารและปัจเจกบุคคลครับที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสครับและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศครับในปัจจุบันครับได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้แก่สังคมและประเทศชาติครับก็ในนามขององค์กรมูลที่อนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมและตัวแทนของคนไทยครับดิฉันขอขอบคุณรัฐบาลฝรั่งเศสท่านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงและสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยครับที่ให้เกียรติอย่างสูงยิ่งนี้แก่ดิฉันนะฮะขอบคุณที่ท่านให้เห็นคุณค่าต่อการทำงานของพลเมืองโลกตัวเล็กเช่นดิฉันและรางวัลนี้ไม่ได้เป็นเพียงความภาคภูมิใจเฉพาะองค์กรเราเท่านั้นแต่จะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดิฉันจะยืนหยัดทำงานเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและจะเป็นกระบอกเสียงให้กับสิ่งมีชีวิตที่ไร้เสียงจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังและให้การสนับสนุนการทำงานของดิฉันค่ะขณะเดียวกันนะครับในส่วนของ Facebook ของท่านเอ็มมานูเอลมาครงครับก็ยังได้โพสต์ภาพแล้วก็พร้อมข้อความถึงคุณเล็กนะฮะโดยระบุนะครับว่าคุณเล็กชัยเลิศเนี่ยคุณใช้เวลาตลอดชีวิตกับของคุณนะครับเพื่อปกป้องช้างนะครับคุณทราบดีว่าใครคุณทราบดีกว่าใครทั้งสิ้นนะครับว่าการอยู่รอดของช้างเนี่ยขึ้นอยู่กับธรรมชาติที่ตั้งบนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างเล็กที่สุดและใหญ่ที่สุดนะครับก็ขอบคุณสำหรับความมุ่งมั่นพันธสัญญาของคุณเนี่ยเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพครับโดยโพสต์ดังกล่าวเนี่ยท่านประธานดีมาครงได้โพสต์เป็นภาษาไทยครับยิ่งสร้างความท้าใจให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเนาะอีกหนึ่งความอิ่มอกอิ่มใจของคนไทยถูกต้องครับพี่โอ๋ครับที่ผู้นำระดับนะฮะระดับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเนาะนะได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างของไทยด้วยครับ